วันทำไมคุณไม่เคยบอกเขาเลยอะว่าคุณกับเอกแต่งงานกันแล้วอะใช่แต่เขาก็กำลังจะฟ้องหย่าไงแล้วทำไมที่ผ่านมาถึงไม่บอกเขาก็เขาบอกแล้วไงว่ามันจบไปแล้วอะยังไม่หย่าแปลว่ายังไม่จบวันในทางกฎหมายอะมันเป็นแบบนั้นแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะมันก็อีกเรื่องแล้วคุณไปบอกเอกทำไมว่าคุณมีคนใหม่แล้วอะก็เขามีแล้วจริงๆคนนั้นเป็นชู้ใช่ปะยังไม่เคยมีอะไรกันจะเรียกชู้ก็ไม่ได้นะวันเขาจริงจังนะเอกบอกเขาว่าจะเอาคนนั้นถึงตายนะคนอย่างเอกอะไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกใครจะรู้อะคนที่เสียสิ่งที่ตัวเองรักอะมันก็กล้าทำทุกอย่างแหละกลัวนะวันคุณจะกลัวทำไมคุณเป็นคนใหม่ของเขาเหรอคุณก็รู้ว่าที่คุณพูดอะคุณหมายถึงใครไม่นะคุณไม่ใช่คนใหม่แต่คุณเป็นคนเดิมคนแรกแล้วก็คนเดียวที่เขารักเพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะปกป้องคุณด้วยชีวิตขอแค่คุณอยู่ข้างๆเขาไม่หายไปไหนอีกก็พอนะคุณเพลงคงคิดและสงสัยในใจใจเราตรงกันหรือเปล่าไม่เคยจะรู้ว่าฉันมันคิดยังไงส่วนฉันก็คิดว่ารักคงพอมีบอกว่ารักก็เข้าใจจะให้